สวัสดีครับพบกับผมครับกฤตพลเดชวิสัยครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็มีคนติดตามผมเยอะนะครับมีคนดูแต่ละคลิปเยอะมากแสดงว่ามาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าช่องกิจโพสต์ชาแนลนั้นไม่ได้สนใจหน้าอินหน้าผมที่ไหนทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคใดก็ตามถ้าเกิดเป็นกระแสแล้วก็เกิดว่าทำตัวไม่ดีผมก็มีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์ทุกพรรคครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยประชาชนภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแม้ผมจะมีพวกอยู่ทุกพรรคนะครับเป็นส.ส.ก็หลายคนเป็นผู้บริหารก็เยอะแต่ก็ทำยังไงได้ล่ะครับผมมันเป็นยูทูบเบอร์ไงก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้าก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าไม่พอใจใครบางครั้งเราก็ไปชมพรรคเพื่อไทยบ้างพวกพรรคประชาชนก็เกลียดเราบางครั้งเราไปชมพรรคประชาชนบ้างพรรคเพื่อไทยก็เกลียดเราก็เป็นไม่เป็นไรครับก็จะเกลียดจะรักก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับผมก็มีหน้าที่ทำหน้าที่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับการที่เรามีนายกรัฐมนตรีคนที่31เห็นไหมตอนในสมัยที่คุณเศรษฐาเป็นนายกออร่ายังไม่ได้ขึ้นนะครับเวลายืนเคียงข้างกันนะออร่าของคุณเศรษฐานั้นกบคุณอุ๊งอิ๊งไปหมดเลยแต่พอตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งได้เป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมทุกอย่างก้าวตั้งแต่การพิธีรับพระราชโองการทำได้ดีมากๆเลยผมก็พยายามรุ้นว่าเดินจะสะดุดล้มไหมจะแบบว่าทำแสดงความเคารพถูกต้องไหมจะกราบอย่างไรตอนที่คุณอุ๊งอิ๊งก็กราบแบบสมัยโบราณที่กราบพระมหากษัตริย์คุณอุ๊งอิ๊งก็ทำแล้วผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันต้องมีฉากกราบลงกับพื้นสิวะโอ้โหคุณอุ๊งอิ๊งก็กราบลงกับพื้นเป็นพิธีกรศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะครับแล้วก็มีอดีตนายกรัฐมนตรี2คนก็คือคุณพ่อคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินไปร่วมงานนี้ด้วยครับสุดยอดไหมและการแถลงข่าวครั้งแรกหลังจากที่เป็นนายกรัฐมนตรีการแถลงข่าวครั้งก่อนนู้นที่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรียังไม่มียังไม่ได้โปรดเกล้าก็ยังธรรมดาเว้ยพื้นเว้ยพอครั้งนี้เว้ยโอ้โหแถลงข่าวได้ดีมากๆแล้วก็ตอบคำถามได้คมเว้ยคมจริงๆคือการที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่ามีคุณพ่อคอยแนะนำคอยคุมเกมคอยสั่งการผมถามหน่อยว่าคุณพ่อคุณทักษิณจะไปไหนมาไหนกับคุณอุ๊งอิ๊งตลอดเวลาหรือวะเวลาคุณอิ๊งอยู่บนโพเดียมเนี่ยคุณพ่อต้องไปยืนกระซิบอยู่ข้างๆหรือวะมันไม่ได้ครับจากนี้ไปคือตัวตนของคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็ให้เวลาเขาก่อนสัก3เดือน6เดือนปีนึงตอนนี้ยังไม่ทันอะไรเลยพวกมึงก็วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วโดยเฉพาะไอ้ซื่อมวลชนแก่ๆหัวงอกทั้งหลายก็ไม่รู้มึงจงเกลียดจงชังอะไรเขานักจงเกลียดจงชังอะไรตระกูลชินวัตรเขานักกูก็ดูแล้วก็กูก็พยายามเช็คกรรมพืชของพวกมึงทุกคนก็ไม่ได้คนดีวิเศษวิโสอะไรหรอกครับทุกคนก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละผมก็ทำเพื่อตัวเองผมก็ต้องการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเพราะมือชื่อเสียงเดิมมันก็มีรายได้เข้ามาไม่มากก็น้อยแล้วพวกนี้มันก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละครับในการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ข่าวต่างๆตอนแรกผมเคยนับถือพวกสื่อโอโสต่างๆว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งเว้ยแม่งอะไรวะแต่พอผมมาทำยูทูบเบอร์2ปีผมรู้เลยว่าไอ้สื่ออาวุโสต่างๆมันก็คือเป็นอาวุโสเพราะมันทำก่อนกูกระบวนการความคิดไม่ได้อาวุโสอะไรเลยมึงเกลียดใครมึงก็จะบี้เขาบี้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 โดยมึงไม่ได้โอกาสอะไรเขาเลยคุณอุ๊งอิ๊งยังไม่ได้เป็นนายกเลยมึงก็เล่นงานเขาซะแล้วอะไรวะอันนี้มันไม่แฟร์นะเว้ยฮะการเป็นสื่อนะเว้ยเป็นสื่อโดยเฉพาะสื่ออาวุโสที่แม่งแกจะตายหงตายหาแล้วมึงจะอะไรนักหนาวะแล้วผมก็จะถามหน่อยมึงอยากได้ใครเป็นนายกวะตอนที่ลุงตู่เป็นนายกพวกมึงก็ด่ากันทุกวันด่า
พอลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกเอาพวกมึงชมเว้ยพอคุณเศรษฐาเป็นนายกพวกมึงก็ด่ากันทุกวันด่าเป็นปีไอ้ตอนนี้พวกมึงเริ่มชมคุณเศรษฐาแล้วเว้ยให้ประชาชนคนเสพข่าวเขาไม่ได้แดกหญ้านะแต่บางคนก็แดกหญ้าก็มีบางคนที่เป็นควายก็มีเชื่อสื่อพวกนี้ชักจูงเพราะผมก็เคยโดนสื่อพวกนี้ชักจูงเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มเปิดโลกทัศน์แล้วกูก็ทำข่าวมาจริงๆจังๆก็มาร่วม2ปีแล้วกูก็รู้แล้วว่าข้อมูลวัตถุดิบบางอย่างนะของผมมันมีเยอะกว่าของพวกเขาเองบางครั้งก็มโนกันไปเรื่อยอ่ะตอนนี้ก็มาละคุณทักษิณบอกว่ายกเลิกนิจจอนวันเล็ตมึงไปเอามาจากไหนวะมึงไปนอนใต้เตียงคุณทักษิณเขาหรอวะมึงรู้เลยคุณทักษิณพูดตรงไหนวะพูดกับใครวะไม่มีมโนคุณทักษิณไม่เอาตระกูลบิ๊กป้อมไม่เอาบิ๊กป้อมนามสกุลอะไรวะพลเอกประวิตรเรืองสุวรรณไม่เอาจะปลดน้องชายพัชรวาทออกเฮ้ยมึงไปเอามาจากไหนวะมึงรู้ได้ไงวะมึงบอกว่าคุณทักษิณต้องคุยกับคุณผู้กองธรรมนัสโอ้โหรู้ไปถึงขนาดนั้นเออเอาละสิมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอวะเอาคุณทักษิณเขาจะเอาพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมึงอย่ามั่วโดยเด็ดขาดก็เป็นการคาดคะเนเป็นการคาดเดากันได้เวลาเราวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์นะก็คาดคะเนว่าเฮ้ยคุณทักษิณน่าจะโกรธพลเอกประวิตรนะน่าจะคัดไปออกนะเฮ้ยคุณทักษิณน่าจะสั่งการไม่เอานิจจอนวันเล็ตนะไม่ใช่อยู่แล้วมันไม่ใช่นะกรณีที่ไอ้สสพรรคไทยสร้างไทย6คนยกมือให้คุณอุ๊งอิ๊งอ่ะก็บอกว่าคุณทักษิณจะแก้เผ็ดแก้แค้นคุณหญิงสุดารัตน์ผมจะบอกให้นะครับตอนนี้คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพ่อของนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณได้รับการอภัยโทษคุณทักษิณครอบครัวตระกูลได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำไมไม่เอาเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ไม่ทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาให้กับชาติให้เป็นแผ่นดินทำไมไม่เอาเวลาทั้งหมดมาคิดโครงการคิดงานต่างๆผมเชื่อว่าคุณทักษิณทำได้คุณทักษิณคิดได้ว่าจะทำยังไง1 2 3 4 5เพราะการที่เราอยู่คุณทักษิณอยู่เมืองนอกมานานได้เห็นประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นมานานก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะไปอยู่ตรงไหนควรจะไปทำอะไรควรจะอย่างไรคุณทักษิณจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆเลยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าคุณทักษิณเอาเวลามาจะแก้แค้นตระกูลของลุงป้อมจะเอาเวลามาแก้แค้นคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ว่ะถ้าคิดอย่างนี้นะผมก็ว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วจริงนะคือเราต้องมีมุทิตาจิตเว้ยเราต้องมีการให้อภัยเว้ยเข้าใจป่ะถ้าคุณทักษิณทำอย่างนี้ผมว่าแม่งเฮงซวยไม่ได้เรื่องแล้วผมก็จะไม่สนับสนุนด้วยตอนนี้พวกมึงก็รอดูเขาก่อนดิรอตอนนี้ไอ้พวกม็อบก็เตรียมจะม็อบแล้วม็อบต้นตีนอะไรวะเขาเพิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีวันหนึ่งมึงจะมีม็อบแล้วมึงจะสร้างม็อบมึงเอาเหตุผลอะไรวะอะมาทำม็อบเนี่ยแล้วกูจะถามหน่อยมีจะคนสักกี่คนไปม็อบพวกมึงเนี่ยมันยังไม่มีเหตุมึงใจเย็นๆเชื่อเด็ดใจเย็นๆดูเขาก่อนให้กำลังใครเขาก่อนตอนนี้นะครับผมภาคภูมิใจมากเลยในระบบประชาธิปไตยของประเทศเรามีนายกรัฐมนตรีที่แม่งฉะฉานพูดจาแม่งดีโอ้พูดภาษาอังกฤษแม่งเป็นต่อยหอยเลยเราไม่เคยเห็นคุณอุ๊งอิ๊งพูดภาษาอังกฤษไม่เห็นเคยโชว์พาวคราวนี้ก็พูดเป็นต่อยหอยเลยเพราะมันต้องตอบคำถามสื่อมวลชนเราเห็นประธานผู้นำฝ่ายค้านแม่งเป็นคนรุ่นใหม่พูดจาภาษาแม่งดีแม่งมีวิสัยทัศน์นี่แหละครับมันเป็นการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย
ไอ้พวกสสแก่ๆมึงก็ฟังเด็กๆมันมากมึงก็อย่าไปแถมึงอย่าใช้วาทกรรมมึงเลิกกันทีเลยเพราะว่าไอ้ทำแบบนี้มึงก็ไม่ได้เป็นนายกมึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสักทีละถ้ามึงเก่งอภิปรายเขาก็ให้มึงอภิปรายอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ให้มึงเป็นรัฐมนตรีสักทีเพราะว่าคนที่อภิปรายมีวาทกรรมตอบโต้เป็นรัฐมนตรีบางครั้งมันก็ทำงานไม่เป็นคือมีแต่ด่าเขาอย่างเดียวพอให้ไปทำงานก็ทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งหน้าที่กันไปกันละกันนะครับก็ดีใจนะดีใจที่เห็นทั้งคุณอุ๊งอิ๊งเห็นทั้งคุณณัฐพงษ์ซึ่งจะเป็นตัวจับสำคัญในการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มันเข้มแข็งแข็งแรงนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับแนะนำรูปพ่อปู่ศรีสุทโธเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมไปเข้าพิธีไหว้ครูปู่ใหญ่เข้มขลังมากนะและหลวงปู่ดำเป็นผู้ที่ทำการปลุกเสกให้บูชา290บาทนะครับผมเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับผมแล้วผมก็มีองค์พญาคุดครับซึ่งสวยมากสวยงามจริงสวยกิฟต์เลยให้บูชาเช่นกันครับ290บาทนะครับผมกิ่งก้านเข้ามาครับพูดคุยกันเข้ามาหลังใหม่ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปด้วยนะครับสินค้านั้นเป็นของบ้านๆเป็นของที่มีคุณภาพทั้งสิ้นนะครับและเงินส่วนหนึ่งก็มาช่วยสนับสนุนช่องกิจโพสต์แชนแนลครับช่วยกันหน่อยนะครับติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกลับด้านเบอร์ ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีI'm not afraid to die.